สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการอาเซียนสเคปของเรานะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนจากมุมมองระดับล่างและความเชื่อมโยงหลากหลายมิตินะคะวันนี้เราเปิดรายการท่ามกลางสายฝนค่ะมีเมฆฝนครึ้มเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าเราไม่อยู่ในเมืองไทยค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดรายการที่ประเทศไทยนะคะแต่เราอยู่ที่เกาะ2ประเทศพม่าค่ะเกาะ2มีความสำคัญอย่างไรคะที่นี่ค่ะเราจะมาดูการเดินทางการเชื่อมโยงของแรงงานจากพม่าที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่เกาะ2เนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับจุดพักของแรงงานชาวพม่าที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของพม่านะคะที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศไทยแล้วก็ไปประเทศอื่นๆค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะประเด็นเรื่องแรงงานค่ะแต่ยังมีประเด็นความเชื่อมโยงเรื่องสังคมวัฒนธรรมหลากหลายที่หลากหลายชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่รวมกันค่ะจะเป็นอย่างไรค่ะต้องติดตามในอาเซียนสเคปวันนี้ที่เกาะ2แล้วก็ระนองประเทศไทยของเราค่ะเกาะ2หรือเกาะเต่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่เกาะนะคะแต่ว่าเป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของประเทศพม่ามีชื่อเดิมว่าวิกตอเรียพอยต์ในช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยที่ตั้งของเกาะ2หรือว่าวิกตอเรียพอยต์ที่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซียได้โดยง่ายอีกทั้งยังเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียทำให้วิกตอเรียพอยต์กลายเป็นท่าการค้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเฮ้ยนี่สวยนะจนกระทั่งเมื่อพม่าประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษวิกตอเรียพอยต์จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อจากรัฐบาลพม่าเป็นบยินนองพอยต์หรือว่าบุเรงนองพอยต์ค่ะแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองขึ้นแม้ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะไม่เคยเสด็จมาถึงบริเวณดังกล่าวเลยในขณะเดียวกันชาวพม่าก็ไม่นิยมเรียกชื่อตามที่รัฐบาลตั้งนะคะแต่ว่าก็ยังคงเรียกชื่อดั้งเดิมว่าเกาะเต่าหรือว่าเกาะ2และเท่าที่สังเกตก็ไม่เห็นมีชาวพม่าขึ้นมาสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองแต่อย่างใดค่ะตรงกันข้ามกับเจดีย์ปิดอเอหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเจดีย์แห่งความสงบร่มเย็นแห่งนี้นะคะซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเกาะแห่งนี้ที่คับคั่งไปด้วยชาวพุทธพม่าที่มักจะมาสักการะในยามเย็นหรืองานเทศกาลต่างๆเสียดายที่เราไปเยี่ยมเยียนเจดีย์แห่งนี้ในวันฝนตกก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศดังกล่าวสักเท่าไหร่ค่ะในปัจจุบันเกาะ2เป็นจุดแวะพักของแรงงานชาวพม่าที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศพม่าหนึ่งในนั้นก็คือแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงจังหวัดระนองด้วยคุณตันถ้วยแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่มาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วซึ่งมารับหน้าที่เป็นไกด์นำทางแล้วก็ล่ามให้กับพวกเราในการเดินทางครั้งนี้เล่าถึงเส้นทางการเดินทางจากเมืองทวายบ้านเกิดของเขาผ่านเกาะ2เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่จริงแล้วผมมาตั้งแต่อายุ17 18นะครับก็คือตอนนั้นที่ประเทศพม่าไม่มีงานให้พร้อมทุกคนทำเลยไม่มีงานทำก็เลยมาทำงานที่นี่ครับตามที่สาวมาที่จริงมาทำงานที่นี่ครับก็เลยมาที่นี่ก็คือที่เกาะ2ที่เนี่ยหรอที่เกาะ2ที่นี่ก่อนแล้วก็ข้ามไปฝั่งระนองแล้วก็หางานทำครับมาเกาะ2นี่คือตั้งใจมาเป็นแค่จุดแวะพักหรือว่ามาทำงานที่นี่เลยไม่ได้ตั้งใจจะไปที่ระนองที่แรกอะแค่ที่ทางผ่านนะครับที่จริงก็คือวัตถุประสงค์ก็คือไปทำงานที่ระนองอ๋อคือตั้งใจจะไปที่ระนองหยุดพักที่เกาะ2ประมาณนานเท่าไหร่คะ3วันเออสมัยก่อนนั่นใช่ไหมครับ3วันประมาณ3วันเพราะว่าเรารองานรอดูงานรอดูฝั่งนู้นที่พร้อมที่เราไปได้ไหม อะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นที่พัดที่บ้านที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ทำงานรอก่อนที่จะได้ไปฝั่งนู้นคุณตันห้วยลองเล่าการเดินทางมาจากทวายใช่ไหมคะจากทวายมาถึงที่เนี่ยที่เกาะ2เนี่ยเดินทางยังไงอะคะครั้งแรกเนี่ยนะครับมานั่งเรือมา3วันแต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วนะครับตอน10กว่าปีที่แล้วผมมานั่งเรือมา3วันแล้วก็มาถึงที่นี่ครับ
แต่ถ้าปัจจุบันนี้มีทางเรือทางรถทางเครื่องบินก็ได้แล้วครับก็ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไปถึงที่ไวที่ถวายที่ถวายแล้วแล้วตอนนี้คนคนนิยมมาทางไหนมากที่สุดนะคะถ้าที่เคยสัมผัสกับแรงงานที่เป็นชาวทางเรือมากที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นทางเรือมากที่สุดแต่ว่ามาแต่ว่าเรือมันลักษณะเรือมันเปลี่ยนไปนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือธรรมดาที่แบบวิ่งไม่เร็วแต่ว่าตอนนี้เร็วเรือหางยาวที่แบบวิ่งเร็วครับประมาณพอชั่วโมงก็ถึงได้ครับก็มีทางรถทางเครื่องบินสำหรับกระบวนการหางานคุณตาลถ้วยก็บอกนะคะว่าจะต้องหางานไปก่อนที่จะไประนองในปัจจุบันขั้นตอนนี้ก็ง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากสามารถโทรศัพท์สอบถามกับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่านายจ้างก่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอบถามว่ามีหนังสือจ้างหรือไม่เพราะว่าหากไม่มีก็ไม่ปลอดภัยสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถติดต่อสื่อสารหางานได้ง่ายขึ้นอาชีพในหน้าหางานก็ยังคงมีอยู่ในหน้ายังมีอยู่ทุกที่ในหน้าที่ผู้คนหมายถึงก็คือเป็นบุคคลที่พาเราช่วยค่าตอบแทนก็มีช่วยในแบบไม่มีค่าตอบแทนก็มีก็คือที่แน่ๆเนี่ยเขาจะเก็บค่าตอบแทนแล้วก็ช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าในหน้าน่าจะประมาณนั้นมีครับมีทุกที่เช่นเขาจะมีคนที่ติดต่อได้ว่าเขาจะพาไปฟังรู้ได้แล้วก็หางานได้มีแล้วก็หลายๆคนด้วยที่ก่อสอนมีที่ระนองฟังรู้ก็มีครับหลายที่ครับแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้ริบพวกพาสปอร์ตไม่ได้ริบหนังสือเดินทางแล้วก็หนังสือการทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยที่เป็นนายหน้าแล้วแต่นายหน้านายหน้าประเภทไหนนายหน้าแค่หางานให้ทำนายหน้าแค่พาไปฟังรู้ครับอันนี้แตกต่างกันด้วยได้สังเกตว่าก่อสองที่ท่าเรือใช่ไหมครับแล้วก็มีบุคคลที่จะไปชักชวนว่าไปฟังรู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บุคคลพวกนี้เขาคือเขาจะแนะนำเราได้ว่าทำสมุดได้ที่ไหนอะไรประมาณยังไงแล้วอาจจะของคนนั้นที่เราไปหางานทำที่นู่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราเชื่อใจไม่ได้ทุกคนค่าใช้จ่ายในกระบวนการการเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองไทยไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้นะคะเพราะว่าถึงแม้จะสามารถคำนวณค่าเดินทางจากบ้านเกิดไปยังประเทศที่จะไปทำงานเป็นจำนวนเงินได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่แน่นอนค่ะซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถหางานทำได้ทันทีบางครั้งต้องเสียค่าในหน้ามีรายได้จากการทำงานไม่แน่นอนทำให้บางคนก็ติดหนี้ค่ะคุณตาลถ้วยยังเล่าอีกด้วยค่ะว่าแม้ว่าทุกวันนี้จะสามารถเดินทางไปกลับจากประเทศไทยไปถวายซึ่งเป็นบ้านเกิดได้ง่ายขึ้นแรงงานที่จะไปทำงานยังประเทศอื่นๆเช่นประเทศไทยและมาเลเซียก็ยังนิยมใช้เส้นทางผ่านทางเกาะ2โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ทางตอนในของพม่าซึ่งไม่มีพรมแดนต่อเนื่องกับประเทศไทยจะนิยมเดินทางมาทางทะเลมากที่สุดจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่แรงงานชาวพม่าที่ทำงานในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเป็นคนมาจากตอนในของพม่าเช่นเมืองทวายเยมริดและคนจากรัฐมอญค่ะจากจุดพักแห่งนี้แรงงานชาวพม่าที่จะเข้าไปทำงานในประเทศอื่นก็จะขึ้นเรือต่อไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขาสำหรับแรงงานที่จะเข้าไปทำงานที่จังหวัดระนองก็จะต้องนั่งเรือแล้วก็ผ่านด่านตรวจไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะคะซึ่งทุกครั้งไม่ว่าเราจะใส่เสื้อชูชีพอยู่หรือไม่เวลาถึงด่านเราก็จะต้องหยิบเสื้อชูชีพที่บางตัวโฟมหมดสภาพสีซีดและสายรัดขาดขึ้นมาใส่ทุกครั้งและบางครั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นมาตรวจค้นสัมภาระของพวกเราด้วยค่ะนั่งเรือประมาณ 20-30 นาทีเราก็จะมาถึงท่าเรือปากน้ำระนองสำหรับพวกเราที่นี่คือการสิ้นสุดการเดินทางแต่สำหรับแรงงานชาวพม่าอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเขาถ้าคุณผู้ชมยังไม่หนำใจกับการติดตามอาเซียนสเคปในครั้งนี้นะคะเรายังมีเทปหน้าค่ะที่จะไปพูดถึงชุมชนชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระนองประเทศไทยนะคะอย่าลืมติดตามชมอาเซียนสเคปในครั้งหน้าค่ะครั้งนี้ดิฉันปองผาสวัสดีพักลาคุณผู้ชมไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ